น้ำผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมมีอะไรก็พูดมาผมอยากขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะคนที่คุณควรขอโทษเนี่ยไม่ใช่ฉันแต่เป็นกันคือผมหมายถึงเรื่องของเรามันทำใจยากมากเลยนะน้ำที่ไม่คิดเรื่องของเราทั้งที่เราทำงานที่เดียวกันนี่คุณจะแนะนำให้ฉันย้ายไปทำงานที่อื่นเหรอเสียใจด้วยนะถ้าจะมีคนย้ายเนี่ยก็คงเป็นคนอื่นไม่ใช่ฉันผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะน้ำผมไม่อยากให้คุณไปไหนผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมน้ำผมสัญญานะผมจะทำให้ดีกว่าเดิมผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมขาดคุณไม่ได้นี่ทำอะไรกันอะผงโยกมาทำอะไรที่นี่ก็มาเฮียสิคะโทรมาบอกว่าให้เอาอาหารมาให้เฮียแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเย็นนี้จะรอทานข้าวที่บ้านให้เฮียรีบกลับด้วยพอมาโทรมาโยกก็เลยรีบมาเลยค่ะก็เลยได้เห็นผู้หญิงหน้าด้านที่หย่ากับเขาไปแล้วยังจะมายืนอ่อยเขาอยู่อีกถ้าเธอหมายถึงฉันเนี่ยนะเธอคงเข้าใจผิดแล้วแหละหมอชัยคะช่วยบอกคนของคุณด้วยนะคะว่าทำไมฉันถึงมายืนคุยกับคุณตรงนี้น้ำเดี๋ยวก่อนนี่หมอหน้าด้านผู้หญิงย่ำฉ่าสำสอนมั่วผู้ชายไปเรื่อยผงโยกมากเกินแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกค่ะเฮียผู้หญิงหนังหน้าหนาหนาด้านด้านแบบนี้มันต้องพูดตรงๆแบบนี้แหละมันถึงจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาบ้างแหมเก่งจังเลยนะเที่ยวตัดสินคนอื่นจากการที่ตัวเองเห็นอะไรแค่แวบเดียวแล้วคิดไปเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดน่ะถูกแล้วยังนึกอีกว่าตัวเองมีสิทธิ์จะไปด่าคนอื่นเขาว่าเสียหายโดยที่ตัวเองสบายใจซะอย่างนั้นอ่ะนี่หรือว่ามันไม่จริงล่ะวันก่อนก็ไปกอดกับผู้ชายที่เขาไม่ใช่ผัวตัวเองพอหย่าแล้วก็ยังจะใช้มารยามาให้ท่าเฮียเขาอีกอ่ะจับมือแบบนี้เหรอที่เธอเห็นน่ะหรือว่าหยิกแก้มแบบนี้มากกว่านี้เราก็ทำกันออกจะบ่อยจริงไหมคะหัวค่ะนี่ปล่อยเฮียเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ใช่ผัวเธอแล้วจ้ะถึงตอนนี้จะไม่ใช่ผัวแต่ก็เคยเป็นผัวดีกว่าคนบางคนที่ชาตินี้ยังไม่เคยมีผัวนี่ดิ้นเป็นไส้เดือนตอแหลเลยนะแล้วถ้าเธอเนี่ยนะอยากเห็นฉันกับชัยทำอะไรกันมากกว่านี้ก็บอกได้นะเดี๋ยวจัดให้เออแต่ว่าช่วยนัดล่วงหน้าด้วยนะเพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาว่างไปนั่งสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเหมือนใครบางคนแกด่าฉันเหรอแกด่าว่าฉันแตะเรื่องชาวบ้านเหรอฮะฉันไม่ได้ด่าว่าเธอแสฉันด่าว่าเผือกนี่กลับมาเดี๋ยวนี้นะผงโยกที่น้ำหนาวผงโยกขอได้แล้วผมเป็นคนขอให้น้ำหนาวมาคุยกับผมเองโอเคไหมเฮียเอาของมาให้ผมใช่ไหมอยู่ไหนผมไม่ส่งนะมีตั๋วคนไข้ต่อเฮียเฮียเดี๋ยวเฮียเฮียหัวม้าเลยแล้วดูสิเนี่ยหย่ากันแล้วยังแอบไปอี
อไปหาที่โรงพยาบาลมาเอาสอราพิษชักๆเลยล่ะโอ๊ยมาแล้วอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงดีอะคะมายังไงมันก็ต้องเจอเฮียชัยทุกวันอยู่แล้วอะมาคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยนะคะมาเราใจเฮียชัยของเราแล้วคะมาเดี๋ยวเฮียชัยอะจะต้องทิ้งมาไปอยู่กับมันแน่เลยค่ะโอ๊ยมาคะหยกใครได้ยินนะคะเขาบอกว่าคนเราอะใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านซะอีกนะคะมาแล้วถ้าเราปล่อยมันไปแบบนี้เรื่อยๆอะมันจะต้องเอาตัวเฮียชัยไปแน่ๆเลยอะค่ะคือลำพังหยกอะไม่เท่าไหร่หรอกนะคะมาพอไม่ว่าหยกจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งกับเฮียชัยอะหยกก็รักมาเหมือนเป็นแม่แท้ๆของหยกอยู่แล้วอะค่ะยังไงตอนที่ม้าล้มตอนที่ม้าเจ็บหยกก็ต้องคอยดูแลม้าอยู่แล้วแต่ม้านะสิคะม้าจะทนได้จริงๆหรอคะที่ต้องให้เฮียชัยไปอยู่กับมันน่ะแล้วยิ่งคราวนี้นะคะม้ามันจะต้องผูกใจเจ็บจากคราวที่แล้วแล้วมันจะต้องไม่ยอมให้เฮียกลับมาหาม้าอีกแน่เลยอะค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะอายุม้าเธอฟังต่อไปไม่ไหวแล้ว